จเจริญกายวาจาและใจก็ได้บุญแล้วอ่ะจิงเจและสบายใจก็ได้บุญหากแต่จิงเจแล้วไม่สบายใจก็ต้องพี่น้อยตัวละพวกที่เขาคุยกันอย่างหวังนั่นแหละจิงเจไม่ใช่ทำบุญนักแลจิงเจแล้วไม่สบายใจจะได้บุญบ้างที่ไหนสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่แสนดีและประเสริฐเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปวันนี้สารจากห้องเสมอได้ทำรายการที่เป็นสถานีสถานีวิทยุนุ่มออนละครตื่นใจฉบับสตาร์บรุษไม่สิ้นสุดส่งเสริมและสนับสนุนปัญญาชนคนทั่วไปที่กำเนิดมาแล้วต้องใฝ่ดีให้ครบถ้วนตามศรัทธาหาทางทำควรพบเจอสู่สวงสวรรค์กันทุกภพทุกชาติซึ่งเป็นความปรารถนาดีที่สุดของแท้แห่งมนุษย์ผู้มีธรรมจิตหรือเรียกกันมานานแล้วว่าผู้มีจิตใจสูงสมดั่งศีลสมกันนักแลดังนั้นทีมงานเสียงสวรรค์ห้องสมนี้ขอฝากคำขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณส่งเสริมด้านดนตรีและเสียงเพลงอันไพเราะซึ่งประกอบเหมาะสมไว้กับยุคเสียงนี้ด้วยความยินดีและจริงใจเป็นอย่างสูงสบายจิตใจแล้วได้บุญทะนุโอทามิเทิน身上的袈裟破，你笑我，他笑我，一把扇儿破。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。他阿赞吉多。พระวิสุทธิอาจารย์แห่งธรรมการยุคขาวพระองค์เปี่ยมล้นด้วยอภิญญาได้รับสนองพระบัญชาช่วยงานพระศรีอริยะเมตไตรปรกโปรดเวในทั้งสามภพให้กลับคืนสู่นิพพานโดยมหาเมตตาอันไร้ขอบเขตช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นสงฆ์อนุเคราะห์ชาวโลกวันหนึ่งขณะกำลังเดินอยู่ในป่าได้พบชายวัยกลางคนผู้หนึ่งกำลังพยายามคิดสั้นผูกคอตายจึงช่วยด้วยการแกล้งทำให้เชือกขาดก้อนหินที่ชายผู้นั้นใช้ปีนขึ้นไปผูกคอหล่นกระเด็นขณะที่ชายผู้นั้นกำลังก้มลงไปเก็บก้อนหินที่พื้นพระอาจารย์ก็เข้ามาทำท่าเอาเชือกของชายผู้นั้นจะผูกคอตัวเองอ้าวตายแล้วตายแล้วตายแล้วทุกอย่างก็จบอ้าวนี่ใต้ซื้อใต้ซื้อท่านคิดทำอะไรของท่านเนี่ยลงมาเดี๋ยวนี้นะลงมาเลยอ้าวข้าก็จะแขวนคอตายก็เห็นอยู่ไม่ใช่หรือเฮ้ยนี่ใต้ซื้อใต้ซื้อเดี๋ยวใต้ซื้อเดี๋ยวก่อนอย่ายุ่งนะหลีกไปให้ข้าแขวนคอตายเถอะถอยไปไม่ต้องมายุ่งกับข้าถอยไปไม่ต้องมายุ่งข้าไม่อยากอยู่แล้วโอ้ใต้ซื้อใต้ซื้อหูเดี๋ยวก่อนท่านเป็นผู้ออกบวชนะทำไมอยู่ๆท่านคิดท่านแบบนี้ขึ้นมาล่ะเพราะอะไรใต้ซื้อข้าเป็นพระวาสนาช่างอาภัพนะบวชเป็นพระมาก็ตั้ง3ปีเก็บเงินไว้ได้แค่5ตำลึงซึ่งมันก็ยากมากเลยข้าคิดว่าวันนี้จะไปหาซื้อยาที่ร้านมาให้พระที่วัดแต่เงินของข้าดันหายไปพอไปถึงวัดข้าจะตอบอาจารย์ยังไงเงินก็หายทางที่ดีตายให้สิ้นเรื่องน่ะดีแล้วอ้าวโถได้ซื้อได้ซื้อแค่เงิน5ตำลึงท่านแขวนคอตายมันไม่คุ้มหรอกน่ะนี่นะข้ายังมีเศษเงินอยู่อีกนะนี่5ตำลึง
6ตำลึงถึง6ตำลึงนะข้าเป็นคนพบแต่ความทุกข์ยากข้าเก็บไว้ต่อไปก็คงมีประโยชน์แล้วล่ะอะไรอะไรท่านก็รับไว้ได้เถอะนะท่านใต้ซื้องั้นข้ารับไว้นะโอ้เงินเงินเงินแม่แต่ว่าเงินเจ้าไม่มีสีสันอะไรต่อข้าเลยอะทั้งเปียกทั้งแฉะเป็นเศษเงินนะเนี่ยเนี่ยท่านไตซื้อข้าก็ขอบริจาคให้แก่ท่านนะไตซื้ออ่ะอย่างนั้นข้าก็จะขอเก็บเงินไว้ใช้ก็แล้วกันนะงั้นที่ตรงนี้ข้าขอมอบให้แก่เจ้านะข้าไปแล้วนะนะโมอามิตาโอไปซะแล้วลูกพ่อลูกพ่ออ๋อลูกพ่ออ้าวอ้าวอ้าวเอาจริงเหรอผู้มีคุณเดี๋ยวก่อนท่านคิดจะตายจริงหรือว่าแกล้งอ่ะก็ตายจริงๆนะสิเห็นไหมเนี่ยเชือกอยู่บนต้นไม้เนี่ยเห็นหรือเปล่าล่ะไอ้ยาเอ้ยถ้าท่านคิดตายจริงละก็ข้าขอเสื้อชุดนี้แก่อาตมาเถอะนะดูแล้วสวยดีนี่นี่นี่หลวงจีนอย่างท่านนะช่างไร้มารยาทเจ้าข้าซะเหลือเกินข้าและท่านไม่เคยรู้จักกันมาก่อนข้ามอบเงินให้แก่ท่านแล้วท่านกระทำต่อข้าเช่นนี้เลยเหรอแม่โอ้ยในเมื่อท่านต้องการตายจริงอะหลังจากตายไปแล้วถ้ามูกูจิ้งจอกแพะก็สุนัขแพะเสื้อผ้าชุดนี้ผ้าก็ดีนะศูนย์เปล่าไร้ประโยชน์แน่มีน้ำใจอยากจะทำทานก็ทำให้ถึงที่สุดนะให้อาตมาเถอะนะจะดีเลยจะดีเลยเอาเอาเออเออนั้นก็ได้ก็ได้อย่างนี้แหละเป็นคนดีต้องทำดีให้ถึงที่สุดนะไม่งั้นอย่าทำเลยดีกว่าเฮ้ยตัวนี้เอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้ตัวเนี้ยเอาไปได้นะไม่ได้ไม่ได้เอาไปไม่ได้มันโป้เอาไปไม่ได้เอาไปได้นะรองเท้าก็สวยด้วยเอาไปข้างเดียวก็ไม่ได้ถอดออกไปทั้งคู่เลยดีกว่าดีมากๆด้วยมาตัวเปล่าจากไปก็ตัวเปล่าแล้วเอาเชือกเนี้ยอาตมาก็ขอด้วยนะไปแล้วนะไปซะแล้วเดี๋ยวก่อนโถ่เอ้ยลูกพ่อลูกพ่อพ่อขอโทษต่อเจ้าด้วยนะลูกพ่อพ่อขอโทษต่อเจ้าด้วยอ๋อที่นี่ใช่แน่เลยเมื่อพระอาจารย์นำเสื้อผ้ารองเท้าพร้อมทั้งเชือกไปด้วยเขาก็ไม่สามารถผูกคอตายได้แต่ก็ยังไม่คลายจากความทุกข์พอหันไปเห็นแม่น้ำกว้างจึงกระโดดลงไปแต่กลับปรากฏว่าแม่น้ำนั้นตื้นเขินไม่ถึงเข่าแล้วเสียงของพระอาจารย์ก็ดังขึ้น ประสบเอ้ยหันหลังคือฝั่งแล้วโถ่เอ้ยทำไมนะทำไมการตายมันยากเย็นขนาดนี้เพราะอะไรก็อย่าตายสิในที่สุดพระอาจารย์ก็ช่วยผู้คิดสั้นได้สำเร็จเขาจึงเล่าเรื่องให้พระอาจารย์ฟังเออข้าขอเล่าให้ฟังข้านะชื่อตงซื่อสงเป็นคนในอำเภอเฉียนฐานทำงานเลี้ยงชีพเมื่อ8ปีก่อนพ่อตายแม่ก็ป่วยข้าก็ได้สอนหนังสือครอบครัวของข้ายากจนข้าเลี้ยงดูแม่ไม่ได้ข้าเลยส่งแต่ลูกสาวคนเดียวที่อายุ8ขวบไปเป็นสาวใช้ของบัณฑิตกู้คิดไม่ถึงแม่ข้าป่วยไม่หายดีข้าเสียใจในตัวของข้าจริงๆโอ้อามิตาบุตรสุดสงสารแท้ๆ8ปีมาเนี่ยข้าเองข้าก็เร่ร่อนไปทั่วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ
พอข้ารวบรวมเงินได้50ตำลึงข้าดีใจอย่างมากมาที่หลิงอานเพื่อมาไถ่ตัวลูกสาวของข้ากลับบ้านแล้วภาพที่เขาตามหาลูกสาวก็ปรากฏขึ้นในความคิดของเขาอ๋อที่นี่ใช่เลยที่แน่เลยเสียงเคาะประตูดังขึ้นรัวๆใครกันน่ะนะใครกันน่ะโอ้ข้าชื่อว่าตงซื่อสงข้ามาเพื่อไถ่ตัวลูกสาวของข้าเอ้านี่เงิน50ตำลึงลูกสาวของข้ายังอยู่ไหมบ้านพ่อบ้านเฒ่าใครรู้จักเจ้าเจ้ามาหาใครข้ามาหาบัณฑิตกู้เศรษฐีกู้อยู่ไหมพ่อเฒ่าเขาย้ายไปนานแล้วไปเป็นขุนนางเมืองอื่นแล้วแย่จริงๆเลยอ้าวจริงๆหรือเนี่ยโอ้ขณะที่ตรงจื้อสงอึ้งกับคำตอบที่ได้ยินผู้เฒ่าก็ปิดประตูเข้าบ้านไปเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อบ้านเฒ่าเดี๋ยวท่านพ่อบ้านเฒ่าเดี๋ยวก่อนเอาปิดประตูซะแล้วตรงจื้อสงก็มีจีหน้าอาการโศกเศร้าขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดตอนนั้นข้าเหมือนวิญญาณล่องลอยข้าเดินหลงทางได้ไปเห็นภาพหญิงสาวนั่งเกี่ยวชมบ้านชมเมืองมีลูกสาวข้าเป็นสาวใช้คอยติดตามดูแลและช่วยอธิบายสิ่งที่หญิงสาวสงสัยระหว่างที่มองไม่ทันละสายตานั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาเดินมาชนข้ากล่าวหาว่าข้าเดินเกะกะและแล้วก็มีชายอีกคนมาหยิบถุงเงินของข้าไปเงินก็ถูกขโมยไปแล้วลูกสาวของข้าก็ยังหาไม่พบข้าอยู่ต่อไปมันจะมีความหมายอะไรข้าอยากตายอยากตายจำเริญจำเริญอาตมาขอถามบ้างนะท่านคิดถึงลูกสาวท่านไหมเอ่ยนอนคิดถึงสิถามได้ท่านใดซื้อท่านรักลูกสาวท่านไหมเอ่ยรักสิท่านใต้ซื้อแต่อาตมาว่าท่านไม่ได้รักและไม่ได้คิดถึงเลยสักนิดเดียวเอาถ้าไม่ได้รักและไม่ได้คิดถึงทำไมข้าต้องมาหาทางตายล่ะตอนนี้ถ้าท่านไปจริงๆแล้วปล่อยลูกสาวอยู่ในโลกตามลำพังนี่นะเขาขาดพ่ออย่างท่านชีวิตเขายิ่งทุกข์มากขึ้นอีกใช่ไหมอ่ะโอ้เป็นเช่นนั้นเลยงั้นท่านไต่ซื้อข้าควรทำยังไงดีไต่ซื้อเอาอย่างนี้ตามอัตมามาอัตมาย่อมมีเหตุผลที่โยมนึกไม่ถึงเลยทีเดียวคุณท่านไต่ซื้อลูกสาวของตงซื้อมีนามว่าอาเจียวเป็นคนเฉียวฉลาดเมื่อได้ไปอยู่กับคุณหนูอิงอิงเจ้านายใหม่ก็สามารถปรับตัวเข้ากับเจ้านายใหม่ได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ชื่นชมของเล่าหูหยินผู้ที่สายตามองไม่เห็นซึ่งเป็นคุณยายของเจ้านายเดินช้าๆหน่อยเจียวช่วยช่วยเอ้ยค่ะคุณหนูอิงอิงมาแล้วขอให้เจ้ารีบไปรายงานเล่าหูหยินเร็วเลยเร็วๆเลยเล่าหูหยินอยู่ในสวนหลังบ้านค่ะกำลังชมดอกไม้ข้าจะไปเรียนให้เดี๋ยวนี้ล่ะค่ะไม่ต้องไปเรียนหรอกค่ะข้าจะไปเรียนท่านยายเองจะดีกว่านะอาเชียวพวกเราไปเถอะเล่าหูหยินค่ะมาทางนี้สิคะท่านลองรูปดูนี่คือดอกบัวฮันตี้ค่ะดอกบัวฮันตี้ใช่ค่ะคล้ายใช้ทองคำมาทำปากแตรนะคะที่แท้คือดอกไม้คล้ายปากแตรนี่เองเหรออิงอิงมาแล้วค่ะท่านยายคะมานี่มาหลานสุดที่รักของยายยายคิดถึงหลานมากเลยคารวะท่านยายจำเริญเถอะหลานรักไม่เห็นเจ้าตั้งหลายวันหน้าตาของเจ้าคงจะงดงามมากสินะท่านยายนี่ก็อ้
อาลานสุดที่รักของยายอาชิวเอ๋อเอาชุดซิ่วมาสิแล้วคุณหนูท่านยายคะนี่คือชุดเสื้อหลิวชิวกระเรียนขาวที่ข้าปักเองค่ะขอท่านยายอายุยืนยาวนะคะเขาเล่าผู้หญิงอายุยืนยาวค่ะโอ้ดีมากดีมากเนี่ยสาวใช้คนเนี้ยหูตาว่องไวดีข้าชอบข้าชอบนางชื่ออาเฉียวเอ๋อเพิ่งมาอยู่บ้านของข้าเมื่อปีกลายค่ะนางเข้ากับข้าได้ดีมากเลยนะคะอ๋ออาเฉียวเอ๋อเหรออันดีดีดีพระอาจารย์ได้พาตรงชื่อสงเดินทางผ่านป่าเขาลำนาวน้ำด้วยความยากลำบากแต่ตรงชื่อสงก็ไม่เอ่ยปากบ่นเดินดีดีนะช้าจังเลยตามมาตามมามาเถอะมาระวังหน่อยระวังหน่อยแก่แล้วอย่าแก่เลยขอบคุณมากท่านใต้ซื้อขอบคุณจริงๆถึงแล้วล่ะโอ้ท่านใต้ซื้อถึงที่ไหนเนี่ยข้านี่นะพอได้กินเหล้าแทบเดินไม่ไหวเลยพวกเราไปกินอะไรรองท้องกันก่อนดีกว่านะจะดีหรือค่ะกินอะไรไม่ค่อยลงหรอกท่านใต้ซื้อโธ่เอ้ยกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องกินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยไปหาลูกสาวของท่านก็ยังไม่สายนะไม่ค่ะไม่ไปแล้วค่ะไม่กินด้วยค่ะขอรออยู่ที่นี่ก็แล้วกันท่านใต้ซื้อเอานะไปกันเถอะไปตามมาตามมาตามอัตมามาท่านดูสิพอเมาลืมทุกหมดเลยเหล่าสามจอกทุกอย่างลาลืมข้าไปไม่ได้ละใต้ซื้อไปตามมาเถอะนะท่านได้ซื้อท่านดูสิมาเถอะนะอย่าดื้อนะอยากกินเนื้อก็ต้องติดมันอร่อยมากเอาดิเราดีๆก็มีตั้งเยอะแยะอ่ะกินเถอะกินถือว่าท่านทำเพื่อลูกก็แล้วกันต้องกินให้มากๆน้อยอ่ะกินโอ้ลองชิมดูสิมันทั้งหอมทั้งนุ่มมากเลยนะนี่นะลูกก็คิดถึงลูกมากเลยมีศีลคือความเมาของฟ้าดินในจอกเวลายืนยาวอะไรมองอะไรตรงซื่อสงเอ้ยถ้าคิดว่าต้องคิดถึงลูกสาวจนเป็นบ้าไปแล้วรีบพิจารณาไม่ต้องไปจ้องคนอื่นมาแล้วผัดเผ็ดปลาเข็มปลาเข็มแล้วไหนดูสิปลาเข็มแล้วอร่อยอาหารครบแล้วท่านทั้งสองแล้วใครเป็นคนจ่ายเงินล่ะเนี่ยเอ้ยข้านี่แหละข้าเองเป็นคนจ่ายเอ้าไม่มีตังค์แล้วนี่ไม่มีเงินแล้วเท่าแก่วันนี้น่ะอาตมาจะเป็นคนจ่ายเองทั้งโต๊ะเลยนี่อะไรเงินใช่ไหมลองกัดดูสิเงินเก๋หรือเปล่าไม่เก๋หรอกถ้าฟันหักอาตมาไม่รู้ด้วยนะไม่รู้จะทอนยังไงดีถ้าอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาน้ำเต้าของอาตมาไปเติมเหล้าให้เต็มเลยแล้วก็ไม่ต้องทอนที่เหลืออาตมาให้ทีบได้มาเดี๋ยวจะเอาไปเติมให้เติมเลยเซียวเอออ้าวว่าไงเท่าแกไหนขออาตมาดูหน่อยนะในน้ำเต้ามีเหล้าแค่ครึ่งน้ำเต้าเองเอ๊ะช่างเถอะไม่เป็นไรเหล้าอีกครึ่งค่อยมาเอาทีหลังคราวหน้าก็แล้วกันเนาะท่านใต้ซื้อท่านรีบพาข้าไปหาลูกสาวข้าก่อนเถอะนะท่านใต้ซื้อได้โปรดเถอะได้โปรดเถอะนะงั้นตามอาตมาไปเลยเมาวันนี้มีการจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของเล่าหูหิน
มีแขกมาร่วมอวยพรยินดีกันมากหน้าหลายตาวันนี้วันคล้ายวันเกิดเหล่าหูหญิงข้ามาอวยพรนะพี่หลวท่านให้เกียรติมาเป็นเกียรติอย่างมากเชิญ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 นายท่านใต้เท้าผ่านมาแล้วครับเอ๊ะใต้เท้าผ่านใต้เท้าผ่านพานหูหญิงแหมให้เกียรติมางานปลื้ม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 จริงๆสริครับเมื่อพระอาจารย์พาตรงชื่อสงฆ์มาใกล้บ้านที่กำลังจัดงานบรรเกตก็ให้ตรงชื่อสงฆ์รออยู่ข้างนอกงานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านใต้ซื้อท่านใต้ซื้อท่านพาข้ามาที่ไหนกันล่ะเนี่ยท่านใต้ซื้ออ้าวอ้าวอ้าวถึงแล้วล่ะส่วนท่านนะรออาตมาอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวมีคนมาถามวันเดือนปีเกิดของท่านก็ขอให้บอกตามตรงถ้าหากว่าท่านไปชั่วชีวิตนี้จะไม่เห็นหน้าลูกสาวอีกเลยรู้หรือเปล่าเจ้าไม่ต้องตามมาได้ได้ท่านใจซื้อได้ได้ข้าจะรออยู่ตรงนี้แหละเอาเนี่ยข้าจะขีดวงกลมไว้เจ้าไปยืนในวงกลมนี่แล้วอย่าออกไปไหนเฉียวนะถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่ได้เจอหน้าลูกสาวเจ้านะจำไว้แล้วพระอาจารย์ก็เข้าไปร่วมอวยพรวันเกิดเล่าหูหญิงยินดีด้วยยินดีด้วยท่านเล่าหูหญิงขออวยพรหยุดนั่นหลวงจีนท่านมาเร็วเกินไปทำไมนะยังไม่ได้เลี้ยงอาหารเรายังไม่มีอะไรเหลือให้ท่านแม้แต่นิดเดียวไปได้แล้วซิ่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 วอาตมามาส่งของขวัญ นะหลวงจีนท่านจำวัดอยู่วัดไหนล่ะท่านรู้จักไหมวัดหลิงอินซีหูเป็นวัดเล็กๆนะท่านมาส่งของขวัญเดี๋ยวท่านเอาของขวัญมาด้วยหรือเปล่าล่ะฮะอาตมานำของขวัญมาด้วยนี่ไงต้นหอมหนึ่งต้นฮะบ้าแล้วเทียนไขหนึ่งแท่งมีประโยชน์อะไรล่ะเนี่ยมีเขียวแล้วก็มีแดงไป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 ชิวชิวอ้าวนี่มันมูค่าแต่มากด้วยน้ำใจนะเนี่ยนะเจ้าไม่ทรงข้าเข้าไปเองก็ได้ออกไปออกไปไปหลวงจีนสกปรกออกไปออกไปยุ่งนะอย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งนะจากคุณเขาทุกคนลุกขึ้นเถอะทุกคนลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นลุกขึ้นเอ๊ะใครอ่ะงอกฮะคือว่าเรียนนายท่านครับหลวงจีนจี้โกงจากวัดหลิงอินเขาพยายามมาอวยพรเล่าหูหญิงครับฮะอ้าวประสบหลัวบังจี้โกงบ้าบ้าบอก่อเรื่องบ่อยๆทำที่ดีไล่เขาออกไปจะดีกว่าไล่หลวงจีนลูกนี้ออกไปได้ครับได้ครับเดี๋ยวก่อนผู้ออกบวชมาอวยพรวันเกิดของข้าอย่าให้ท่านลำบากให้ท่านเข้ามาให้ท่านเข้ามาเถอะท่านพี่ให้ท่านเข้ามาเถอะอ๋อได้ได้อย่าขวางสิอย่าขวางอย่าขวางปล่อยโยมเท่าจ๋าจัดงานวันเกิดเบิร์ธเดย์อาตมามาอวยพรอามิตาพุทธอายุยืนอามิตาพุทธร่ำรวยอามิตาพุทธสมหวังอามิตาพุทธมีสุขมีสุขอามิตาพุทธอ้าวนักพจน์หิวมาด้วยเหรอเนี่ยนี่จะมาหลอกเงินเขาหรือว่าจะมาหลอกของกินล่ะนี่คราวนี้น่ะนักพจน์หิวอาตมามาสวดคาถาแสดงเวทมนต์
ให้เล่างูยินดูดีมากดีมากมีโยมเท่านะตาบอดทั้งสองข้างเลยแล้วเขาจะมองเห็นท่านทำพิธีสวดมนต์หรืออุ้ยทิพย์แสดงก็แสดงเถอะข้ามองไม่เห็นแต่ขอให้ทุกคนมีความสุขก็พอใจแล้วแหมโยมเท่าจะเมตตางั้นเชิญหลอกเลยขอยืมท้อเดือน3ของเจ้าแม่ขอมอบให้แก่เล่างูหินเยี่ยมจังเลยเยี่ยมมากเยี่ยมเป็นไงโอ้เก่งไม่เห็นไม่เชื่อนั้นเนี่ยใช่อันนี้ไม่เชื่อเลยโอ้โหไม่เห็นไม่เชื่อเลยเนี่ยมีลูกท้อมาได้ยังไงวิเศษมากเลยแต่ว่าอาตมาขอดูหน่อยนะโอ้นี่มันมะเขือเทศหรอกหรือไม่ใช่ลูกท้อนี่ที่แท้ก็เพราะเจ้าอะถ้างั้นหลีกไปหลีกไปเดี๋ยวอาตมาจะขอแสดงบ้างก็แล้วกันนะโยมเท่านะพระอาจารย์มองหาภาชนะสักอย่างที่ใกล้ตัวแล้วก็หันไปพบพระอกจึงเทของทั้งหมดออกจากพระอกอาตมามีหอมมา1ต้นเด็ดใส่เด็ดใส่จนหมดต้นแล้วก็ปิดประอบสีกามานี่ถือไว้เอาละนะจุดยงลนก้นบะมีต้นหอม1ต้นมอบให้ท่านเล่าหูยินกลายเป็นบะมีอายุยืนยาวแล้วก็เสิร์ฟเปิดอ้าวมามีเล่าหูหยินมามีค่ะกลิ่นหอมจริงๆกลิ่นหอมจริงๆด้วยอ้าวกันเล่าหูหยินกินแล้วอายุยืนจุดแสงสว่างในใจเมตตาของโยมดาวอายุมันให้โยมจงมองเห็นณบัดนี้เห็นมองเห็นมองเห็นมองเห็นดวงแก้วสุขใสดวงแก้วสุขสกาวมองเห็นแสงสว่างแสงสว่างเป็นไงบ้างคุณโยมสว่างแล้วสว่างแล้วข้าเห็นแล้วโอ้ดีใจจังเลยยินดีด้วยค่ะท่านผู้หญิงท่านแม่ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะท่านผู้หญิงยินดีด้วยค่ะข้าเห็นแล้วข้าเห็นแล้วค่ะลูกแม่ข้าไม่เห็นเจ้าตั้งนานเจ้าแก่ลงมากเลยนะเนี่ยอ้าวลูกสะพ้ายท่านยายอิงอิงหลานรักของยายพระรอดแหมมองเห็นแล้วบอกอาตมาเป็นอวดเชียวนะอาตมาควรจะไปก่อนที่จะไม่รอดแล้วล่ะตายซื้อค่ะอย่าเพิ่งไปค่ะอันนี้ข้าขอร้องตายซื้อค่ะอย่าเพิ่งไปค่ะข้าขอร้องให้ท่านช่วยลูกสาวข้าด้วยใช่แล้วค่ะพระรอดช่วยหลานสาวของข้าด้วยนะคะนะคะได้ซื้อช่วยลูกสาวข้าด้วยเจ้าค่ะอามิตตาพุทธเอาละเจริญพรอาตมามาที่นี่ก็เพราะว่าเรื่องนี้นี่แหละรู้ไหมสิกาเอ๋ยเอาละไปเชิญมาไปเชิญท่านมาทรงซื่อสงเราอยู่ในวงกลมตามที่พระอาจารย์สั่งไว้นานจนรู้สึกกระวนกระวายใจไอ้ยาไอ้นานจังเลยนานจังเลยเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีแล้วเสียงเตือนของพระอาจารย์ก็ดังขึ้นเอ้ยถ้าท่านก้าวออกจากวงกลมแม่เพียงก้าวเดียวชาตินี้ทั้งชาติ
จะไม่ได้พบหน้าลูกสาวของท่านอีกนะไม่ดีกว่าข้าควรทำไงดีแล้วเนี่ยโอ้ยกลุ่มใจจริงๆออกไปก็ออกไม่ได้เออสาวใช้ได้พาคุณหนูใหญ่หลานสาวของเล่าหูหินมาให้พระอาจารย์รักษาอาการทางจิตเชิญค่ะคุณหนูระวังหน่อยนะคะคุณหนูฮ่าฮ่าฮ่าข้าตบยุงอุ๊ยอย่าเอะอะสิคะคุณหนูข้าตบยุงข้าตบยุงคุณหนูเนี่ยระวังค่อยๆเดินนะคะผีจะบินตบยุงเพี้ยผีเสื้อบินแล้วเรียนไหนท่านคุณหนูมาแล้วครับพี่ใหญ่ฮ่าพี่ใหญ่ลูกแม่ท่านพ่อข้าคือแม่ของเจ้านะลูกพ่อข้าคือแม่ของเจ้านะข้าน่ะพ่อของเจ้านะตายละสับสนหรือเปล่าท่านแม่โหเอ้ยเด็กคนนี้ทำไมเสียสติถึงขนาดนี้ท่านคิดว่าควรจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอามิตตาพุทธฮ่าฮ่าฮ่าเด็กคนนี้ทำไมเสียสติถึงขนาดนี้ฮ่าฮ่าฮ่าเอ๊ะนี่ของเล่นอะไรของเจ้าล่ะน่าสนุกนะข้าขอเล่นหน่อยนะหน่อยนะอามิตตาพุทธอามิตาพุทธลุกขึ้นได้แล้วลุกขึ้นได้แล้วท่านไต้ซื้อไม่ทราบว่าไต้ซื้อพอช่วยได้ไหมขอรับอย่าตกใจไปเลยมีหนทางช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้อ่าฮะนี่ยาอะไรเนี่ยยาเด็กขัดเขาฮะยาเด็กขัดเขากินแล้วจะตายหรือเปล่าใช่กินแล้วตายไหมเนี่ยกินแล้วตายไหมเนี่ยกินไม่ได้กินแล้วจะน้อมชีวิตกลับคืนมาได้ความจริงแล้วคุณหนูยังมีชีวิตเขายังไม่ตายค่ะแม้ไม่แยกเมล็ดพืชพ่อแม่ไม่ยอมรับเท่ากับมีชีวิตไปก็ไร้ค่าเหมือนตายตายซื้อคะให้ยาเถอะค่ะให้ยาเถอะตายซื้อใช่ท่านรีบให้ยาเถอะเอ้ยอาการป่วยของคุณหนูเจ้าไม่ธรรมดานะจำเป็นจะต้องมีสิ่งนี้มาผสมกับตัวยาด้วยนะนอกจากดีมังกรดีหงบ้านข้ามีทุกอย่างเลยโอ้ยไม่จำเป็นนะสีกาหรือว่าต้องใช้บัวหิมะเดือน6น้ำเดือน12เป็นส่วนผสมของยาล่ะคะก็ไม่จำเป็นอีกดูนั้นกำลังภายในมากไปหรือเปล่างั้นท่านต้องการอะไรคะน้ำไหลราดอินหยางไงโหน้ำไร้รากอินหยางยาชนิดนี้ข้าไม่เคยได้ยินเลยแท้ก็น้ำตานี่เองล่ะที่แท้น้ำตาน่ะขันจริงๆคนใช้นี่ปากดีนะถ้างั้นเจ้าช่วยร้องให้ข้าเห็นน้ำตาเจ้าหน่อยสิปากดีนะร้องดิร้องร้องร้องเร็วร้องเร็วร้องเร็วก็ร้องเนี่ยแต่มีเอาร้องเอ๊ะเคาะหัวเลยเอาละเอาละคนใช้สาวใช้ที่มีอยู่พวกเจ้าฟังข้าให้ดีนะครับครับครับทุกคนต้องร้องไห้นะต้องร้องไห้นะค่ะให้ร้องไห้ได้ข้าให้รางวัลอย่างงามเลยร้องวันอย่างงามร้องสิร้องสิร้องร้องเดี๋ยวนี้เลยร้องไห้สิร้องไห้สิ
ร้องไม่ออกมันไม่ออกนี่เฮ้ยไม่ได้ดังใจเลยสักคนเอาแล้วเจ้าล่ะร้องไห้สิร้องออกมาเอ้พวกเจ้าไม่เอาไหนเลยไป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 ออกไปเดี๋ยวแล้วได้ซื้อฮะไหนน้ำตาไม่มีส่วนผสมยาทำยังไงดีแต่ได้ซื้อแต่ท่านครับพวกเรามาร้องไห้กันเถอะเร็วๆเปล่าอ๋อดี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 มากเนี่ยร้องเลยร้องเลยร้องร้องไหลไหลไหมไหลไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้วดูสิดูสิมาอาตมาขอดูหน่อยสิที่แท้ก็เป็นเหงื่อที่ไหลย้อยออกมาใช้อะไรไม่ได้เลยไป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 ไม่ได้เรื่องไป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 ออกไปออกไปพูดไปแล้วนะส่วนผสมยาของอาตมาค่อนข้างพิถีพิถันต้องมีสาวพรหมจรรย์อายุ16เกิดเดือน7วันขึ้น7ค่ำผู้ชายอายุ45เกิดเดือน5ขึ้น15ค่ำนำน้ำตาของเขา2คนเนี้ยเอามารวมกันแล้วก็คน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 เขาเรียกว่าน้ำตารากอินหยางไม่อย่างนั้นรักษาโรคไม่หายรับรองตายอย่างเดียวเอาละเอาละเอาละทุกคนเข้ามานี่เข้ามาเข้ามาทุกคนเลยนะเข้ามาหมดเลยเข้ามาให้หมดเลยนะพวกเจ้ามีใครบ้างอายุ16เกิดเดือน7ขึ้น7ค่ำอ่ะข้าค่ะข้าเกิดเดือน7ขึ้น7ค่ำแต่ปีนี้อายุ26แล้วได้หรือเปล่าคะงั้นเจ้าล่ะแม้ข้าอายุ16แต่เกิดเดือน7ขึ้น6ค่ำขาดไปวันเดียวได้หรือเปล่าคะหูหยินมันจะได้ยังไงเนี่ยข้าเชียวเอ๋อเอ๊ะเจ้าอายุ16ปีเกิดเดือน7ขึ้น7ค่ำไม่ใช่หรืออ๋อใช่ค่ะคุณหนูท่านยายคะแม่นางนี่ไงเขาอายุ16เกิดเดือน7ขึ้น7ค่ำเออดี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 ผู้ชายบ้านนี้มีใครอายุ45เกิดเดือน5บ้างล่ะขึ้น5ค่ำบ้างล่ะมีไหมล่ะข้าขอเสนอตัวครับข้าเกิดเดือน5ขึ้น5ค่ำเอาแล้วปีนี้เจ้าอายุเท่าไหร่ล่ะ54ปีครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้กับหลังก็เป็น45ไงล่ะครับไม่ได้เอาไปเลยไปไปคนในบ้านของท่านน่ะมีมากมายกายกองแต่หาไม่ได้สักคนอาตมานำคนระหว่างทางมาให้ท่านคนหนึ่งแล้วโอ้ได้ซื้อได้ซื้อทำไมไม่บอกข้าแต่แรกก่อนแล้วท่านไม่ถามล่ะอาตมาจะช่วยเสกให้เขาออกมาเองนะโอมเชียงแล้วตรงชื่อสงที่นั่งรออยู่ในวงกลมที่พระอาจารย์ขีดวงกำหนดไว้จนดับไปก็ปรากฏขึ้นอุ้ยมาได้ไงเนี่ยตรงชื่อสงตื่นได้แล้วตื่นตื่นตื่นโอ้ยอ้าวท่านลองถามเขาดูสิเท่าแกไม่ทราบว่าท่านอายุเท่าไหร่นะครับท่านเนี่ยปีนี้เหรอปีนี้ข้าก็อายุ45แล้วอ๋อแล้วปีนี้ก็ไม่ทราบว่าเกิดวันไหนล่ะเดือนอะไรล่ะข้าเกิดเดือน5ขึ้น5ค่ำดี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 ตอนนี้นะข้าให้เจ้าร้องให้ใส่ถ้วยร้องร้องร้องไหนอ่ะไอ้ข้าร้องไห้ให้ใคร
จ้ามองไปทางนู้นสิใครเอ่ยเมื่อตรงชื่อสงมองตามที่พระอาจารย์ชี้บอกก็เห็นหญิงสาวหันหน้าหลบสายตาไปทางอื่นด้วยความเขินอายพระอาจารย์จึงต้องใช้วิธีช่วยจับจูนสายตาสองพ่อลูกให้มาสบตากันแหมมามามานี่มองมาทางนี้มองมาทางนี้จูนจูนจูนจับจูนสองพันดวงพันกันผูกมัดผูกพันกันผูกพันกันผูกพันกันแน่นแฟนเจ้าคือมันคือเจ้าคือเจ้าคือดาวร้องให้มาเกิดส่วนเจ้าคือดาวพื้นดินร้องให้มาเกิดนี่นี่เจ้าหรืออาเชียวเอ๋อเชียวเอ๋อหรือเชียวเอ๋อพ่อเชียวเอ๋อเชียวเอ๋อหรือเชียวเอ๋อหรือพ่อเชียวเอ๋อเชียวเอ๋อท่านพ่อเชียวเอ๋อลูกพ่อว้าวเดี๋ย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 วน้ำพอเป็นนี่ต้องรับออกมาแน่เลยลูกขอท่านพ่อข้าคิดถึงท่านมากเลยข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินเจ้าเชียวท่านพ่อเอาชามมาเอาชามมาโอ้ยเห็นนะชามใหญ่ๆเลยเอามาเอามากะละมังกะละมังเอากะละมังมาเอาเชียวกะละมังน่ะดีแล้วร้องไปเลย8ปีแล้วนะเนี่ยร้องไปเลยร้องเพลงไปเลยข้าคิดถึงท่านมากข้าคิดถึงเจ้ามากเลย8ปีแล้วที่ไหนท่านเงียบเลยอาเชียวเอ๋อพ่อพบเจ้าแล้วข้าพบเจ้าแล้วเชียวเอ๋ท่านพ่อขอข้าดีใจมากเลยพระรอดพระรอดทักคิดว่าคนทำยังไงแล้วเนี่ยมีรวยไม่มีจนมีรวยไม่มีจนลูกแม่คุณหนูใหญ่ครับท่านแม่ลูกพ่อท่านพ่อเรียกไม่ผิดแล้วหลานของย่าหลานของย่าท่านย่าพี่ใหญ่น้องท่าสองคนพ่อลูกได้พูดคุยกันเที่ยวชมสวนดอกไม้อย่างมีความสุขท่านพ่อคะมาที่นี่สิคะมาดูนี่ได้ดูดีใจจังเลยมาแล้วลูกมาแล้วสวยจังเลยค่ะนี่พ่อดูดอกไม้สิคะท่านพ่อใช่สวยมากสวยจริงๆสวยมากลูกด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ก็ได้โปรดช่วยผู้มีความทุกข์ให้หายให้คลายทุกข์ช่วยตรงชื่อสงรอดพ้นจากการผูกคอตายช่วยเล่าหูหยินให้ตามองเห็นไม่ตกอยู่ในโลกแห่งความมืดมิดรัตติการช่วยหนูใหญ่ให้คืนสติดีเป็นคนปกติคนในครอบครัวมีความสุขช่วยพ่อลูกที่พลาดพลาดจากกันให้ได้เจอกันอามิตาพุทธสาธุ鞋儿破，帽儿破，身上的袈裟破。你笑我
他笑我一把扇儿碰。南无阿弥陀佛，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 南无阿弥陀佛。